สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำเขาปูนค่ะจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราอยู่ตรงจุดชมวิวค่ะจุดชมวิวที่นี่มองเห็นภูเขาแล้วก็แม่น้ำสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้มีแพกำลังล่องมาด้วยค่ะจุดชมวิวสวยมากๆอากาศดีมากๆเลยค่ะโอ้แพเทคเมืองกาญเสียงเพลงดังมากดังมาถึงนี่เลยเพลงมันมากอันนี้เป็นบรรยากาศการนั่งแพเรือเที่ยวกาญจนบุรีนะคะและจะมีที่พักและที่รับประทานอาหารพร้อมแล้วก็เป็นเต้นด้วยค่ะข้างในตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมถ้ำเขาปูนกันค่ะไปชมบรรยากาศภายในถ้ำในถ้ำจะมีพระนอนอายุ700กว่าปีภายในถ้ำด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปสักการะกันและยังในถ้ำนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะไปกันเลยก่อนเข้าต้องซื้อบัตร20บาทด้วยค่ะค่าเข้าชมนำทางด้วยค่ะพาเที่ยวถ้ำเขาปูนครับลงมานะคะเชิญกราบสักการะบูชาพระนอนก่อนได้นะคะผู้หญิงด้านล่างครับเดินมาที่ทางด้านบนครับแล้วได้สักการะไทยตู้ครับตรงนี้คือพระพุทธรูปปางสายญาติหรือพระนอนที่เก่าแก่อายุ700ปีค่ะรัชกาลที่5เคยเสด็จมาที่นี่ด้วยค่ะในนิราศเมืองการท่านเคยเขียนไว้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันค่ะบรรยากาศภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยเต็มเลยค่ะรอ5ครับหรือรัชกาลที่5ครับเขาได้ใช้เชือกครับโลจูลงมาทางด้านป่องนี้ครับและท่าครับเขาได้ประทับทางด้านน้ำครับเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงครับและท่านครับเขาได้ไปที่สายโยกต่อครับรัชกาลที่5เคยมาพักที่นี่มาพักที่มาอยู่ที่ห้องนี้ท่านเคยแต่งไว้ในนิราศเมืองการว่าท่านเสด็จมาที่ถ้ำเขาปูนครับห้องนี้ครับจะเป็นห้องที่3ครับห้องไม้เท้าครับไม้เท้าอันนี้ครับเกิดจากหินงอกและหินย้อยครับด้านบนย้อยลงมาครับด้านล่างงอกขึ้นไปครับทั้ง2ครึ่งครับมาประกบกันคารูปทรงคล้ายไม้เท้าครับอ๋อจึงเรียกว่าถ้ำไม้เท้าเพราะว่ามีหินย้อยลงมาเหมือนลักษณะเหมือนไม้เท้าปรากฏการธรรมชาตินี่ก็คือต้องอยู่มาละ700กว่าปีแล้วสินะตอนนี้น่าจะนานกว่า700กว่าปีโอ้โหตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2อ่ะเนาะอ
ไกด์นำทางมาก็เดินไม่ถูกเหมือนกันโอ้โหครับเนี่ยอยู่ที่นานครับร้อยกว่าปีแล้วครับหน้าฝนหน้าหนาวจะแปลงร่างสีขาวครับถ้าหน้าร้อนแห้งร่างสีน้ำตาลอ๋อถ้ำไซย้อยอ๋อพอมีนี่ไซย้อยลงมาเรียกว่าถ้ำไซย้อยมีชาวทหารญี่ปุ่นครับได้ใช้ห้องนี้ครับเป็นนักปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับได้ได้ทุกซ่อนยาและปืนต่างๆต้านหินทางด้านนี้ครับได้ได้ถูกย้ายไปที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามครับหรือวัดใต้ครับอ๋อเป็นห้องที่ทหารญี่ปุ่นใช้รักษาเก็บยาใช่ไหมโอ้ถึงว่ามีภาษาญี่ปุ่นตรงเขียนไว้ตรงถ้ำหินงอกหินย้อยภายในถ้ำโอ้ทางเดินเป็นทางแคบๆเล็กๆเป็นห้องแบ่งเป็นห้องๆเป็นห้องที่6ครับห้องอ่างหินจระเข้ครับแต่ก่อนครับเคยมีหินครับเป็นทรงจระเข้ครับนอนอยู่อ่างนี้ครับแต่ตอนนี้ครับได้ถูกลักลอบขโมยไปครับโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเก็ดปลาค่ะปลากายเป็นแบบอันนี้ครับอ๋อเมื่อก่อนเคยมีหินเป็นรูปจระเข้ตั้งอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าถ้ำจระเข้แต่ตอนนี้หินหายไปแล้วถูกหินจระเข้ถูกขโมยไปให้ใช้ไฟฉายครับส่องไปใกล้ๆค่ะนี่เป็นหินเกล็ดประกายขึ้นมาแทนใช้ไฟฉายส่องเหรอแล้วก็จะเห็นเดี๋ยวลองดูใช้โทรศัพท์มือถือแบบนี้ใช่ไหมเป็นเกล็ดๆแบบนี้ถ้าส่องไฟฉายมันจะขึ้นเป็นเกล็ดๆระยิบระยับก็เลยเรียกว่าหินจระเข้เหมือนเป็นเกล็ดระยิบระยับเหมือนเพชรแวววาววิบวับวิบวับสวยๆเหมือนเพชรเลยอ่ะยิบยับยิบยับแต่บริเวณนี้ก็มีนี่อันนี้ก็มีนะมันจะเห็นเป็นระยิบระยับระยิบระยับขึ้นเหมือนกันแต่น้ำสุดท้ายจะมีเยอะกว่าอ๋อโอเคไปครับในอดีตครับคือมีท่านฤาษีครับท่านเจียตนครับท่านได้มาดับสมาธิและกรรมฐานอยู่ในห้องนี้ครับแต่ตอนนี้ครับท่านได้มรณภาพไปครับทางวัดครับได้นำรูปปั้นของท่านมาเป็นตัวแทนครับเดี๋ยวเข้าไปดูนี่เราเข้าไปดูนี่ก่อนห้องอันนี้คือถ้ำพระปู่ฤาษีก็คือเมื่อก่อนจะมีพระมานั่งวิปัสสนากรรมฐานที่นี่มีฤาษีมานั่งปฏิบัติธรรมที่นี่ถึงเรียกว่าห้องพระปู่ฤาษีโอ้ยสาธุไหนอ๋อนี่ไงพระปู่ฤาษีพระปู่ฤาษีแต่ก่อนครับเคยนุ่งโคมาคานและที่นี่ครับแต่ได้ฝันว่าครับมีเทพ
ทวดามาเข้าฝันครับให้สร้างพระองค์นี้ขึ้นมาครับสร้างไว้เพื่อกราบสักการะบูชาครับถ้ำแก้วครับไม่มีอากาศหายใจครับเพราะอากาศน้อยครับเข้าไปได้แค่2-3คนเท่านั้นครับใครมีคนที่มาอยู่ที่ถ้ำนี้มาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนี้แล้วก็ฝันเห็นเทพมาเข้าฝันบอกให้สร้างองค์พระองค์นี้ขึ้นมาจึงเรียกว่าห้องถ้ำเทพนิมิตเดี๋ยวเรามาไหว้พระก่อนห้องเทพประสิทธิ์ที่สองคนครับทุกคนทางด้านนี้ครับคลายช้างสามเสียนไม่มีงาค่ะตรงนี้อ่ะเนี่ยเหรอตรงนี้ค่ะเป็นช้างสามเสียนอ๋อเนี่ยเหรอที่มองเห็นนะนะมองเห็นเป็นรูปช้างเนี่ยนะโอ้โหนี่เกตประกายเต็มเลยข้างบนเยอะโอ้ข้างบนก็เยอะใช่นี่เห็นไหมละยิบระยับวิบวับวิบวับนี่ข้างบนนี้เขาเต็มเลยโอ้ปรากฏการธรรมชาติสวยมากๆคลิปวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะฉันรักคุณที่ดูจนจบขอบคุณค่ะเป็นพม่านะคะข้ามไปฝั่งนู้นก็คือพม่าแล้วจะมองเห็นเทือกเขาตะนาวสี